มาน้อยพี่เสร็จละเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก้าวคู่คุณไปไหนครับครับผมวันนี้น้องน่าจะทำอะไรอ่ะอาจจะติดภารกิจใดๆแล้วน้องตื่นกี่โมงครับน้องตื่นกี่โมงน้องไหนน้องก้าวเหรอฮะน้องพี่พีอ่ะครับน้องก้าวตื่นเพิ่งตื่นไม่นานนี่เองแล้วก็รีบมาซ้อมเลยจริงเหรอครับรีบมาเลยเหรอครับวันนี้รีบมาเลยฮะโอ้นี่ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะพี่ก้าวเพิ่งตื่นห้าโมงแล้วหรอแล้ววันนี้น้องอุ้มมาทำอะไรครับมาทานผลไม้ใช่ค่ะกำลังวันนี้อุ้มมาซ้อมร้องเพลงมาซ้อมเต้นเราพีก็มาทำอะไรครับจริงๆเนี่ยวันนี้จะมีพีคด้วยอีกคนหนึ่งแต่พีคเห็นไลน์อัพเราแล้ว พีคแบบบิดเลยเออแต่ว่าเรียกบิดใช่ พีกบอกแม่เลยว่าแม่ผมไม่เต้นกับคุณเลยนะไม่เขาต้องเต้นกับเราแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ขอซ้อมด้วยแซวเล่นนะฮะแซวเล่นนะน้องน่าจะติดงานจริงจริงจริงวันนี้จะมีน้องพีกด้วยก็เลยเหลือเราปวดหัวกันมากกับน้าแอดเนี่ยลุงแอดเรียกชื่อพี่ให้ถูกด้วยครับน้าแอดไม่ใช่แล้วน้าแอดคือใครลายเซ็นเบี้ยวเลยเนี่ยวันนี้เซ็นไม่ได้แล้วนะขำหมดแล้วค่ะแต่วันนั้นก้าวมาเซ็นรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเซ็นมารอบหนึ่งแล้วครับแล้วเราก็รู้ดีว่าเรามาเซ็นแล้วเราต้องพูดอะไรบ้างอ่ะลากมาบีบอุ้มด้วยบีบอุ้มด้วยวันนั้นพี่ขายแล้วก็คือเราจะมีดีลันให้กับผู้รับชมทางบ้านด้วยว้าวหรือว่าคนที่ไปแล้วก็สามารถซื้อดีลันแบบว่าเก็บไว้ดูย้อนหลังได้โอ้โหถ้าขายวันนั้นมาได้แค่ดีลันเอาไลฟ์ตีมีอยู่แล้วไงอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าจะบอกที่มีแบบมีเพิ่มคือดีลันจับใจความผมไม่ได้ดิไปเก่งซะแล้วก็คือเรานอกจากเราจะมีขายไลฟ์แล้วเรามีขายดีลันให้ทุกคนดูด้วยทุกคนคะอ่านอ่านนะคะอุ้มอ่านให้ฟังหน่อยเลยระวังทับก้าวนะเกือบได้ดูฉากฆาตกรรมมาเมื่อกี้ก็คือ ticket now available on Sunpass website and application อุ้มอยู่ก่อนให้ก่อน after party ให้ก้าวไปให้ก้าวไปให้ก้าวไปแต่เป็นภาษาจีนเอาอีกแล้วเหรอภาษาจีนมีบอลอยากแก้เฮ้ยดูแอสแก้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะชอบแกล้งผมมากใครแกล้งของก้าวครับไม่มีใครแกล้งเลยอุ้มเดี๋ยวก็ทิ่มตาสวัสดีดูคนดูทั้ง3คนที่อยู่กับเราวันนี้กลับคนเองเหรอวันนี้วันกลับมาทำงานวันแรกใช่น่าจะทำงานกันอยู่หยุด3วันน้องก้าวไปเที่ยวไหนมาครับหยุด3วันแล้วทำแต่งงานครับแล้วก็เมื่อวานโทรไปหาคุณแม่คุยกับคุณแม่ทั้งคืนเลยคุณแม่ทั้งคืนเลยเหรอใช่ครับผมแล้วน้องอุ้มอะครับเมื่อวานนี้อยู่กับแม่ทั้งวันเลยค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยอ๋อไม่ออกไปซื้อของนิดหน่อยหรอกได้ไหว้คุณแม่ยังครับไหว้แม่ด้วยเค้กรูปดอกไม้สีฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นพวงมาลัยแม่จะกินไม่ได้ แม่หรือเราอ๋ออาจจะเป็นเราด้วยนิดหน่อยแต่แม่ก็ชอบกินด้วยก็เลยเป็นเค้กรูปดอกไม้สีฟ้าค่ะแล้วน้องก้าวครับก็บอกไปแล้วไม่คุณแม่บอกว่าชวนคุณแม่ไปทานอะไรไหมครับเมื่อวานอ๋ออยู่กันคนละที่ครับผมอ๋อแต่โทรศัพท์แม่อยู่ที่ต่างจังหวัดครับผมก็เลยโทรคุยก็ชวนคุณแม่มาคอนเสิร์ตใช่ว่าคุณแม่อยากมาไหม
แล้วคุณแม่บอกว่าได้ได้เดี๋ยวไปถามญาติญาติพี่น้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากมาด้วยนะจริงคือแม่จะบิดแม่บิดแน่นอนดูทรงแล้วคือถ้าแม่อยากมาแม่จะบอกว่าไปเอาไหนมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันนิดนึงครับเรามาซ้อมกันแล้วเนี่ยไหนบอกซิว่าภายในงานมันจะมีอะไรบ้างหลังจากที่เมื่อกี้ได้ไปซ้อมไม่ใช่สตรีมมิ่งในงานวันที่20เท่าไหร่นะ25เออบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้ไปแอบดูน้องอุ้มซ้อมแล้วเนี่ยสุดยอดมากๆซ้อมอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ซ้อมเดียวไงโชว์เดียวโชว์เดียวบอกเลยว่าแฟนๆน้องอุ้มจะได้เห็นก็เดี่ยวนะซ้อมคนเดียวตั้งชั่วโมงโอ้โหโดนจับแยกเดี่ยวเต้นกับเพื่อนแล้วแบบว่าพาเพื่อนงงเลยโดนคือจริงๆอ่ะหมายถึงผมนะหมายถึงผมเรามาซ้อมเพลงที่เป็นเพลงกรุ๊ปแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนได้ซ้อมเดี่ยวเพราะอะไรครับอุ้มเพราะว่าเราคนอาการหนักทุกคนเป็นเมนแดนซ์ใช่ทุกคนรู้ยังว่าทุกคนเป็นเมนแดนซ์คือไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ำลายกันเลยแต่อุ้มบอกนะอุ้มบอกว่าอะไรนะพอเห็นพี่ก้าวแล้วอุ้มสบายใจมันเป็นคำชมใช่ไหมชมเลยผมติดอยู่ในใจแบบเมื่อกี้มาสักพักแล้วเป็นเก่งคือก็เข้าใจแล้วว่าทำไมพีคไม่มาเคยเห็นแล้วการของเราสองคนแล้วก็พีคก็เอาวันหนักเอาเขาบอกว่าให้ฟังบ้างดีพี่เขาบอกว่าจะพี่บอลอีกแล้วครับผมใครอันนี้คนดูเท่าไหร่แล้วคะเขาบอกคนละ5คนแล้วว้าวเขาบอกว่าไงนะคือคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยยังเยอะกว่าเออดีเป็นคนถามว่าพี่เจ้าเจอพีพีทุกวันไหมช่วงนี้ตั้งแต่วันไม่ได้เจอตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับใช่ใช่ใช่แล้วได้คุยกันบ้างไหมครับได้คุยฮะทักไปน้องก็ทักกันไปขอบคุณครับใช่เขาถามบอกไม่ได้เจอกันแล้วคิดถึงไหมก็บ้านถามมาก็เหงาครับเหงาฮะไม่ได้มีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรตอบไม่ต้องคำถามพี่ก้าวเขาถามว่าคิดถึงไหมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าถึงตาอุ้มนะเนี่ยกำลังจะโยนไปแล้วอุ้มนะกำลังจะโยนแล้วเนี่ยอุ้มไม่ช่วยพี่นะอุ้มเดี๋ยวตาอุ้มนะไหนไหนก็ตาอุ้มแล้วแล้วอุ้มมาครับได้คุยกับน้องเทศบ้างไหมครับก็มีคุยบ้างปะปายค่ะสิ่งสั้นปะปายแค่ไหนเสียงสั้นๆปะปายแบบอาจารย์พระเจ้าพระเจ้าแบบมีคนให้พี่อุ้มรีวิวพิเทศเต้นหน่อยค่ะเจ็บปะโอ้โหเสียงดังกึกไหวอยู่ไหวกระดูกลั่นเหรอไม่ไม่กินเข่าชนเทเต้นเป็นไงบ้างเทเต้นเป็นไงบ้างเต้นเป็นไงคนให้อุ้มรีวิวหน่อยคืออุ้มยังไม่ได้ซ้อมเต้นกับเทศเลยแต่ว่าเท่าที่หลายงานที่ผ่านมาด้วยกันก็สกิลพอๆกับอุ้มค่ะเขาแต่เขาอาจจะพัฒนาเราก็ได้นะในรอบนี้เหมือนกันใช่คืออ้วนจัดว่าพี่ก้าวอุ้มเทศอยู่ในสกิลเดียวกันปะอืมอย่าเอาพี่ไปรวมพี่เหนือกว่านั้นเยอะเออมีคนบอกว่าพี่ก้าวเป็นเมนแดนช่วยโชว์สเต็ปหน่อยได้ไหมพี่เนี่ยทุกวันนี้งานจ้างมีแต่งานเต้นคิดดีคนเอาไปพูดจนเขาจนลูกค้าเชื่อกันหมดแล้วอ่ะขอให้พี่เต้นทุกงานต้องคอยไปปฏิเสธแบบอ๋อไม่ใช่ครับเป็นแต่ข่าวที่แบบตอนนี้อยู่ในวงการแบบลูกค้านี่คือแบบนี่คนนี้คือเมนแดนเมนแดนถนัดเต้นเจ็บคอใครอยากรู้ว่าใครไปปล่อยข่าวนี้พี่พี่ไปปล่อยเองพี่ก็ไม่คิดหรอกว่ามีจะมีคนเชื่อเอ้า
ข้าเรื่องงานนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าวันนี้เรามาทำคุณคิดว่าไม่ได้คุยงานกันเลยไม่ได้คุยงานเลยใช่ใช่เอางานเน้นคอนเสิร์ตเน้นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามาซ้อมงานให้คอนเขาเรียกอะไรนะเป็นกรุ๊ปใช่ไหมแต่ว่าของคู่เราก็มีใช่ไหมคู่เราก็มีค่ะรับรองว่าจิ้นฟินแน่นอนย้ำบอกกับแฟนคลับนิดนึงดิอุ้มไปแล้วคิวกันแล้วพี่เขาพูดเลยพี่เขาบอกไปว่าฟินฟินพี่เขาฟินค่ะโอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้มันจะขึ้นแบบกดอะไรปะฮะอยากจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นกดอะไรปะไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นเนี่ยปกติมันจะขึ้นเหรอปกติมันจะขึ้นกดไลค์อ๋อเหรอขึ้นปะไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นด้วยเหรอใช่อันนี้คือนวัตกรรมใหม่อันนี้ไลฟ์เรื่องไหนคะในติ๊กต็อกอ๋อมันไม่ขึ้นต้องในแอปหนึ่งโอเคโอ้ยหน่อยค่ะอ้าวสวัสดี18คนที่อยู่กับเราหน่อยอ๋อสวัสดีครับทานข้าวหรือยังครับทานข้าวเที่ยงกันหรือยังครับขอให้กินข้าวให้อร่อยนะคะปกติชอบกินผลไม้อะไรกันบ้างเนาะผมหมอช่วงนี้ผมชอบกินองุ่นอ่ะทำไมอ่ะครับต้องเหนื่อยได้บ่อยฮะได้มาบ่อยก็เลยชอบอ๋อได้บ่อยก็เลยชอบกินซะเลยใช่ถ้าเกิดว่าในอนาคตได้แบบแอปเปิ้ลบ่อยใช่ก็ถ้าได้แบบว่าบันทึกอร่อยมันก็อร่อยแล้วน้องอุ้มเหมือนน้องอุ้มชอบกินผลไม้อะไรชอบกินผลไม้อะไรชอบกินสมุนไพรเลือกยากอ่ะผมชอบกินอะไรยากพี่ว่าฝรั่งที่เข้ากับอุ้มเหมือนกันเอาจริงสีเขียวรู้สึกเหมือนกันไหมสีเขียวอ่ะก็จริงๆชอบกินหมดเลยค่ะชอบกินผลไม้ที่แบบเปรี้ยวเพราะนะคะใส่อะไรลงไปในผลไม้หรือเปล่าหนูขำไม่หยุดเลยตอนเนี้ยเลยแล้วปัญหาหรือเปล่าปัญหาไม่กินแล้วนะตัวไม่ก้าวเจอชิ้นที่มันบอกว่ามันนุ่มน้อยไปนิดนึงหรือล่ะปัจจุบันก้าวบอกกับมะละกอค่ะเอาก้าวกินแตงโมกับมะละกอนะบอกอะไรที่เที่ยวง่ายเอาอุ้มลองดูว่ามันแข็งจริงวะพี่จับฟันอยู่ไงได้อยู่นะไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนพูดก็ได้ครับคือเมื่อกี้หนูหัวล้อไปซะ8เซนอยู่2ใบอ่ะแล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เซนอะไรกันอยู่ไหนบอกวันนี้เรากำลังเซนนี่ครับบัตรที่เราจะไปแจกคนงานแฟนคอนครับผมสำหรับคนที่ซื้อบัตรเท่าไหร่ครับ9คนที่ซื้อบัตรเท่าไหร่ครับอุ้ม5 8 5,800 บาทก็ได้คุณครูบอกว่าไม่ให้เกี้ยวเวลาพูดเอ้ยไม่ให้พูดเวลาเกี้ยวคนที่ซื้อบัตร 5,000 บาทจะได้ตู้พร้อมลายเซ็นจากพวกเราทั้ง10คนนะคะครับผมนี่เซ็นโดยพวกเราเองทุกคนครับผมใช่ค่ะก้าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาร้องไห้ฉ่ำเลยเหรอครับร้องไห้ฉ่ำเลยครับ EP นี้ไม่ถึงละครใช่ไหมละครเลยครับยังเราไม่ต้องถามพี่แอดก่อนเราคุยเรื่องเดียวกันไหมแกชอบ108คำถามคนเนี้ยอันนี้เรื่องละครนะใช่ใช่ร้องไห้ฉ่ำเลยทำไมครับทำไมถึงร้องทั้งสลุดทั้งชีวันร้องไห้กันฉ่ำเลยเขาให้น้องไม่รู้ใจตัวเองใช่ฮะแล้วก้าวรู้ใจตัวเองยังครับรู้แล้วครับว่าตอนเนี้ยหิวข้าวมากมันติดเทรนด์โลกรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดเลยอ่ะดีใจนะดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากฮะดีใจดีพี่ก็แบบว่า
ไม่คิดว่าคนจะแบบว่าตามมาดูละครเราแล้วแบบพูดถึงละครเรากันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบว่า